ประกาศรายชื่อกีฬารอบแรกที่จะแข่งขันใน4เกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้า2568เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีกีฬายกน้ำหนักทำให้เสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบังเตยประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติหรือฟอนซ่าและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะฝ่ายจัดกีฬา4เกมครั้งที่33ว่าควรจะต้องบรรจุกีฬายกน้ำหนักไว้ในการแข่งขันด้วยหลังการประกาศรายชื่อกีฬารอบแรกหลุดโผทั้งที่มีนโยบายยกระดับ4เกมใหม่โดยการบรรจุกีฬาที่มีในโอลิมปิกรวมถึงเอเชียนเกมเข้าไปและลดจำนวนกีฬาพื้นบ้านลงซึ่งยกน้ำหนักเป็นกีฬาระดับโอลิมปิกชัดเจนและล่าสุดชาติสมาชิกหลายชาติก็เริ่มมีเสียงสะท้อนว่าหลายกีฬาตกหล่นไปโดยเฉพาะคาราเต้หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็ไม่มีอยู่ในรายชื่อชนิดกีฬาที่ประกาศออกมาในรอบแรกทั้งนี้สำนักข่าว INN คุยกับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าก้องศักดิ์กล่าวว่าต้องผลักดันให้กีฬายกน้ำหนักบรรจุอยู่ใน4เกมเพราะเป็นกีฬาสากลดังนั้นเรื่องดังกล่าวก็จะมีการหารือร่วมกับมนตรี4เกมและฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมผลักดันให้กีฬายกน้ำหนักบรรจุอยู่ใน4เกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้าต้องผลักดันนะครับซึ่งก็ผมทราบว่าทุกฝ่ายก็ได้ทราบประเด็นแล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ายกน้ำหนักเนี่ยก็เป็นกีฬาสากลและก็เป็นกีฬาที่เป็นความหวังโอลิมปิกของประเทศไทยด้วยการมีการแข่งขันยกน้ำหนักในกีฬา4เกมก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะเป็นเวทีสำคัญนะในการที่จะพัฒนาวงการยกน้ำหนักแล้วก็เป็นก้าวสำคัญจะก้าวไปสู่เอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลักดันในการแข่งประเทศไทยก็คงจะต้องได้พูดคุยนะครับกับทางมนตรีซีเกมนะครับแล้วก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับได้ช่วยกันนะครับในการที่จะผลักดันกีฬายกน้ำหนักทำให้บรรจุในซีเกมส์นะครับผู้ว่าก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าเห็นด้วยที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักทักท้วงมาในเรื่องดังกล่าวเพราะกีฬายกน้ำหนักเป็นกีฬาสากลที่ควรบรรจุใน4เกมพร้อมมองว่านักกีฬาไทยทุกคนเก่งและเป็นความหวังของประเทศในการคว้าเหรียญรางวัลให้กับชาติไทยอีกด้วยในหลักการทำงานของสมาคมเมื่อสมาคมท่านเห็นว่ากีฬายกน้ำหนักเป็นกีฬาสากลเป็นกีฬาโอลิมปิกนะครับท่านก็ย่อมมีความเห็นได้นะครับว่าในระดับ4เกมก็ควรจะมีนะครับบรรจุไว้ซึ่งเราก็เน้นอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลง4เกมเนี่ยให้เน้นกีฬาที่ต่อยอดไปเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมได้ยกน้ำหนักก็เป็นกีฬาหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับหลักการนะและที่สำคัญก็เป็นกีฬาที่ประเทศไทยเก่งด้วยนะครับเราเคยมีแชมป์ระดับโอลิมปิกนะครับในการยกน้ำหนักแล้วและในการแข่งโอลิมปิกที่กรุงบาหลียกน้ำหนักก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของประเทศไทยครับนอกจากนี้ผู้ว่ากกท.ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนรวมเป็นเจ้าภาพ4เกมพร้อมส่งแรงใจและเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าในส่วนของกีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาท้องถิ่นยังจำเป็นที่จะต้องมีใน4เกมเราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะจัดซีเกมนะครับให้สมเกียรติที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่มีมาตรฐานยอมรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่มีความเป็นสากลนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่แต่ก่อนนี่เคยคิดกันนะครับว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านหรือว่าเป็นกีฬาท้องถิ่นนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีบางชนิดกีฬาที่อาจจะเป็นกีฬาที่มีความนิยมนะครับในพื้นถิ่นหรือว่าในภูมิภาคนะครับอันนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะลดน้อยลงครับจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาฝ่ายจัดการแข่งขัน4เกมว่าจะมีการเพิ่มกีฬายกน้ำหนักเข้าไปในการแข่งขัน4เกมหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก2เดือนในการพิจารณานั่นเอง